ผมอยากจะเรียนให้สื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทราบว่าการกระทำของผมนั้นเนี่ยเป็นการแฉเพื่อส่วนรวมที่ผมนำเรื่องไทม์ไลน์มาพูดเพราะว่าเราจะได้ไม่สับสนเพราะมีบางคนเนี่ยก็ไปอ้างข้อมูลอะไรต่างๆที่อาจจะไม่ชอบไม่ถูกประเด็นที่วันนี้ผมอยากจะพูดและนำเสนอก็คือเรื่องของคดีอาชญากรรมข้ามชาติตอนนี้กลายเป็นว่าทั้ง9ข้อหาเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติติดพ่วงไปหมดนะครับมีการฟอกเงินมีข้อหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดและพ่วงในข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนให้ทราบว่าจริงๆแรกๆตำรวจไม่เอาหรอกก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนมาปฏิเสธว่ามันไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแต่เป็นเพราะผมนำไปร้องเมื่อวันที่9ธันวาว่ามันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทีนี้พอเป็นอาชญากรรมข้ามชาติมันก็เป็นคดีนอกราชโดยอัตโนมัติเพราะมันข้ามชาติเลยทำให้อัยการเนี่ยได้เข้ามาในการเป็นพนักงานสอบสวนแทนตำรวจเรื่องนี้ผมอยากเรียนให้สำคัญว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่อาชญากรรมข้ามชาติสำนวนคดีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความบกพร่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมพูดไปท่านก็อาจจะคิดว่าวันนี้เป็นอันที่วันที่สรุปแต่จริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะการที่จะทำให้อัยการเนี่ยเข้ามาในสำนวนคดีได้เนี่ยมันมีอยู่กรณีเดียวก็คือการเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อที่ผมจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าณวันนี้ก็ยังมีการทำลายพยานหลักฐานผมขอให้คุณโทรศัพท์หาพยานบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งพยานคนนี้ได้ไปให้การกับอัยการเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้พยานสวัสดีครับสวัสดีครับพยานเป็นพยานที่ผมนำไปให้กับให้การกับอัยการใช่ไหมครับครับถูกต้องครับพยานได้รับการติดต่อได้รับเงินเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรืออย่างไรช่วยตอบให้ได้ยินหน่อยครับมีฝ่ายทางเขาติดต่อมาโทรมาครับไม่อยากให้ผมเป็นพยานครับหลังจากที่เขาทราบว่าผมได้ไปให้การที่อัยการแล้วครับติดต่อยังไงครับติดต่อนำเสนออะไรก็มีเชิงนำเสนอแต่ผมก็ปฏิเสธไปครับเพราะว่าเราจะทำตรงนี้เรื่องนี้ให้ถูกต้องเพื่อชาติครับเสนอผลประโยชน์หรือยังไงครับประมาณนั้นครับประมาณครับแต่ไม่ได้มีบอกโดยรีเทลเพราะว่าถ้าเกิดเห็นนี้ช่วยหลีกหน่อยนะผมลืมปิดพูดดังๆอีกทีนะเสนอเงินเสนอทองหรือเสนออะไรให้คุณกลับคำไม่ยังไม่ถึงกับนำเสนอออกมาเป็นตัวเลขครับเพียงแต่อยากให้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงว่าพอเขาทราบว่าผมไปให้การแล้วเขาเลยอยากให้ผมเนี่ยถอยออกมาครับประมาณว่าถอนตัวครับถอนตัวครับถอนตัวก็หมายความว่าจะไม่ไปให้การในชั้นศาลหรือยังไงใช่ครับอยากให้ผมถอนตัวจากการเป็นพยานนะครับมีอะไรที่อยากจะพูดอีกไหมครับก็ฝ่ายที่เคยทาบทามติดต่อมานะครับผมไม่ขอเอ่ยว่าเป็นใครอยากให้ผมเนี่ยถอนตัวจากการเป็นพยานผมไม่ทราบว่าเขาทราบได้อย่างไรว่าผมไปให้การกับเอติเรียนไตและอัยการแล้วครับผมก็ปฏิเสธครับเพราะว่าตรงนี้เราเดินมาเพื่อความถูกต้องครับไม่ยอมที่จะเป็นเครื่องมือของเขาครับโอเคนะครับผมพยายามที่จะเปิดให้คุณดูให้เห็นว่าคดีนี้จะต้องใช้เวลาอย่างต่ำถึง2ปีในการสืบพยาน400กว่าปากแฟ้ม67แฟ้ม 20,000 กว่าหน้าอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างนี้จะมีกระบวนการทำลายพยานหลักฐานถามว่าผมจะไปเอาพยานหลักฐานอะไรยกเว้นว่าไปถามพยานดูว่าพยานโดนพยานเสนอหรือเปล่าถ้าเกิดให้เขาเงินให้ทองเพื่อที่จะไม่ไปให้การและในระหว่างนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ที่เป็นพยานซึ่งต้องไปให้การที่ศาลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระเช่นเคย อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้เติบโตเพราะ2ปีก็ต้องย้ายไปย้ายมาท้ายสุดแล้วเนี่ยจากคนที่ให้การจากนายพันเป็นนายร้อยท้ายสุดกลายเป็นจ่าท้ายสุดเป็นจ่าที่ไปให้การซึ่งกระบวนการนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงคนไหนที่เกี่ยวข้องคนไหนที่ให้การเป็นพยานตอนนี้อยู่ก็ควรที่จะให้คนนี้เป็นพยานต่อไปเพราะในคดีใหญ่ๆอย่างต่างๆเหล่านี้เอกสารมันมากพยานถึง400กว่าปากกว่าคุณจะสอบเสร็จเนี่ยมันใช้เวลากี่ปีโอกาสที่พยานจะถูกทำลายเอกสารหลักฐานต่างๆจะสูญหายเรามีในตัวอย่างในคดีที่ภูเก็ตเห็นมาแล้วว่ามีวงจรปิดมีการพาคนจะไปทำความผิดจู่ๆพอส่งไปนานๆเข้ากล้อง CCTV เทปหายสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมพยายามทำให้พวกท่านได้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เราเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหมันทำถึงขนาดนี้แต่พอเราไปสู้ในกระบวนการศาลแล้วมีการ1ทำลายพยานหลักฐาน2มีการโน้มน้าวตัวพยาน3เนื่องจากว่ามีบุคคลที่ได้ประกันตัวออกมาก็กลายเป็นตัวกลางที่จะไปจัดการนู่นนี่นั่นโดยที่ผมนำเสนอว่าให้ถอนประกันเมียนายตำรวจเพราะว่ามีการติดต่อพยานผมเนื่องจากคนนี้เนี่ยได้รับข้อหาฟอกเงินจึงได้ประกันแต่ต่อมาศาลอัยการได้เพิ่มข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคือกูต้องเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยโดนเรื่องอาชญาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคนที่ประกันตัวมาโดนฟอกเงินเมื่อศาลให้ไปรายงานตัวแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับตามที่อัยการเสนอมาก็แสดงว่าโดนข้อหาเพิ่มขึ้นการโดนข้อหาหนักเพิ่มขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะถอนประกันผมนำเสนอโดยที่เอาพยานมาแสดงให้เห็นว่าผมไม่สามารถเปิดเผยพยานคนนี้ได้นะแต่ให้คุณได้ยินเสียงนะเพราะพยานแต่ละคนก็ล้วนเกรงกลัวบรรดาผู้มีอิทธิพลต่างๆประเด็นสำคัญในเรื่องนี้คือเรื่องขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องไทม์ไลน์เรื่อง9ข้อหานะครับรวมถึงในเรื่องของกระบวนการผู้สนับสนุนเราจะเห็นได้ว่าในนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่านายตู้ห่าวเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับคือตัวการเพราะนายตู้ห่าวเนี่ยโดนข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องสำคัญที่ว่านายตู้ห่าวเนี่ยไม่สามารถกระทำการได้โดยในเครือข่ายซึ่งในเครือข่ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครือข่ายนี้เป็นจีนโดยปกติเนี่ยถ้าจีนเป็นต่างชาติหรือแม้กระทั่งนายตู้ห่าวซึ่งเพิ่งเคยแปลงสัญชาติมาไม่กี่ปีไม่สามารถที่จะกระทำเป็นตัวการได้แต่เพียงผู้เดียวมันมีผู้สนับสนุนในผู้สนับสนุนนี้คือใครในผู้สนับสนุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากเรียนให้ทราบว่าผู้สนับสนุนจีนเทาเนี่ยผมไล่เลยตม.ใช่ไหมสนับสนุนจีนเทาให้ต่ออายุให้มีวีซ่ามีการต่ออะไรต่างๆนะครับใช่ตม.ไหมดังนั้นถ้าใช่ตม.โอเคคุณอาจจะบอกผมว่าโอ้ยเรื่องนี้มีเจเลซึ่งผมก็ไปให้การแล้วที่เจเล
นะครับซึ่งแบ่งมาเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือผมไปให้การเรื่องตม.เรื่อง2ผมไปให้การเรื่องบช.น.ครั้งที่1และครั้งที่2ผมเรียนให้ฟังง่ายๆอย่างนี้คุณเห็นกรณีเบี้ยเลี้ยงโควิดของตำรวจไหมคุณจำได้ไหมใช้เวลากี่ปีใช้เวลา3ปีผมถามคุณง่ายๆว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างเงี้ยเราไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้เนี่ยเรื่องมันก็จะซ้ำซากโดยข้อมูลที่ส่งให้ผมเนี่ยกระบวนการนี้นะครับผมจะอ่านให้คุณฟังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจเลตำรวจได้เสร็จไปนานแล้วหมายถึงเรื่องโควิดเบี้ยเลี้ยงโควิดนะครับซึ่งพบว่ามีการกระทำผิดหลายหน่วยหลายบช.หลายสภ.ทั่วประเทศเจเลตำรวจได้ส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผบช.ต่างๆดำเนินการในอำนาจหน้าที่ไปแล้วหลังจากบช.ต่างๆได้รับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจเลก็ต้องดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหากพบข้าราชการตำรวจในอำนาจหน้าที่กรณีนี้ต้องรายงานผลของทันให้กับวน.ทราบผมถามว่าคุณจะจบเมื่อไหร่คุณไม่จบหรอกครับเพราะว่าเฉพาะตรงนี้ใช้เวลา3ปีในกรณีอย่างเงี้ยคุณรอได้ไหมอีก3ปีและถ้าจะเลสูตรออกมาตม.ก็จะตั้งกรรมการตรวจดูข้อเท็จจริงของจะเลอีกว่าตกลงจะเลเนี่ยสอบถูกไหมเพื่อจะลงทันถามคุณง่ายๆว่ากระบวนการอย่างเงี้ยควรจะเปลี่ยนไหมนอกจากนั้นแล้วคุณยังเห็นได้ว่าสอนอยานาวาสอนอสุทธิสารใช่ไหมที่เป็นคนสนับสนุนเพราะอะไรเอารถออกบ้างละเอาผู้ต้องหาออกบ้างละเที่ยวนี้คุณตั้งแจ้งข้อหาผมจะถามคุณว่าอีกนานไหมเผลอๆคงจะอีก3ปีอีกอะนะคุณใช้เวลาอีก3ปีแล้วพอได้ผลออกมาคุณก็ต้องมาสอบข้อเท็จจริงอีกว่าที่เจเลสั่งมาเนี่ยที่ลงทันมาชอบด้วยไหมคือถ้าคุณทำแบบนี้แล้วประเทศไทยมันวนเวียนอยู่แต่อย่างนี้ใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องของ DSI ใช่ไหมที่เข้าไปในบ้านไอ้พวกนั้นมีจีนเทาอยู่แล้วคุณปล่อยออกไปแล้วคุณก็ยังไม่รู้เลยเงิน9ล้าน5ตอนนี้อยู่กับใครใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องปปง.ใช่ไหมที่ผมไปพูดเรื่องปปส.นะครับโอเคคุณจบไปคุณจบไปเพราะว่ามีคนเป็นที่ปรึกษาออกไปปปง.จบไป DSI จบไปอธิบดีโดนย้ายยานาวาจบไปสุทธิสารโดนย้ายไปตม.บิ๊กโจ๊ก90คนนะครับส่งเจเลสอบตม.ผมสอบไปแล้วครั้งที่1ครั้งที่2สอบบช.น.กระบวนการนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้เวลาได้แค่1เดือนจบยังลืมกรมการปกครองอีกที่ไปออกไอ้พวกบัตรประชาชนบัตรประชาชนผีนะครับสวมรอยอะไรต่างๆซึ่งไม่มีใครพูดอะไรไปเราหวังว่ากระบวนการนี้ไปถึงศาลแล้วทุกอย่างก็จะจบมันไม่จบครับมันไม่จบเพราะไม่จบก็เพราะว่าพวกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจีนมันเป็นจีนเทามันมีเงินมันพกเงินสดเวลามาจับมันก็เอาเงินสดยื่นให้ไม่พอเดี๋ยวมันโทรเรียกแป๊บเดียวมาละ4ล้าน5ล้านเอาให้เราทนไม่ไหวกับเงินนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าพวกนี้เติบโตมาได้ยังไงมันต้องมีผู้สนับสนุนดังนั้นถามว่าวันนี้กระบวนการของตู้เห่าใช่มันไปที่ศาลซึ่งจะมีการต่อสู้กันเฉพาะศาลชั้นต้นนะครับที่ผมพูดเนี่ย2ปีศาลอุทธรณ์ก็ต้องอีก2ปีศาลฎีกาก็ต้องอีก2ปีแน่นอนว่าคดีนี้ไม่จบที่ศาลชั้นต้นแน่นอนสู้โอเคอย่างที่ผมบอกผมเคยสู้คดีมาคุณต้องถามผมสิครับผมมี20คดีบางคดีผมเลือกรับสารภาพเพราะผมถือว่าผมสู้ติดแน่แ
แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณแต่อย่างเงี้ยมันโดนคดีกัน20ปีประหารมันก็ต้องสู้จนฎีกาอยู่แล้วแต่การสู้กระบวนการสู้ต่อไปเนี่ยพยานคือหัวใจพยานคือพยานโจทก์พยานโจทก์ก็คือพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมพยานที่เป็นพยานบุคคลโอกาสรอดของนายตู้ห่าวไม่ใช่ไม่มีมีแต่ณวันนี้ผมพูดก่อนเพราะศาลรับแล้วหลังจากนี้ผมก็จะไม่พูดแต่ผมพูดให้เห็นภาพรวมก่อนว่าการที่คุณจะเอาพยานเจ้าหน้าที่ก็บางที2ปีเขาก็ย้ายแล้วปี2ปีเขาก็ไปไหนไปกันไหนหมดแล้วเมื่อไปแล้วทำไปทำมาท้ายสุดเหลือแต่จ่าไปให้การเพราะบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆล้วนจะย้ายไปอยู่พื้นที่นู้นย้ายไปพื้นที่นี้และมันก็เป็นช่องทางให้ผู้จำเลยใช้กลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งนี่ขนาดเริ่มต้นเอาละเห็นไหมเพราะว่าจำเลยเนี่ยมีความรู้มีอิทธิพลมีเงินสามารถทำลายพยานหลักฐานได้ผมยกตัวอย่างโทรศัพท์ให้คุณมีการติดต่อพยานละมีการติดต่อว่าอย่าไปให้การนะกลับคำให้การหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่วิธีการตรงไปตรงมาผมจึงขอเตือนในเรื่องนี้ว่าคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้จบหรอกครับเพราะมีการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานมันเป็นไปไม่ได้ที่ตู้ห่าวมันจะโทรศัพท์สั่งเองหมดทุกอย่างทุกเรื่องทุกทางนะครับไม่แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณก็ให้ประกันตัวออกมานะครับเพราะตอนนั้นอ่ะโดนข้อหาฟอกเงินอ้าวตอนนี้โดนละข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วคุณจะเอายังไงคุณยังจะให้เขาประกันตัวอยู่ไหมเพราะว่าคนที่เป็นพยานนี้ได้รับการติดต่อแทบที่เป็นปากสำคัญสำคัญได้รับการติดต่อว่าให้กลับคำให้การบ้างนะขึ้นไปที่ศาลสมองมึนงงตอนนั้นเครียดก็เลยให้การเป็นอย่างนั้นขอกลับคำให้การใหม่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าหลักฐานหรือสิ่งต่างๆที่ผมพูดเรื่องฟอกเงินไอ้ตู้ห่าวนี่มันโดนเป็นคนสุดท้ายนะเรื่องฟอกเงินคุณจะเชื่อไม่เชื่อเขาบอกแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ตู้ห่าวโดนคนสุดท้ายโดนแจ้งข้อหาในเรือนจำเป็นคนสุดท้ายพัชรินทร์สิทธิไพบูลย์เครือข่ายลูกสมุนโดนก่อนแต่หัวหน้าโดนทีหลังกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมไม่ได้ตำหนิแต่ว่าคือคุณทำเหมือนกับระบบราชการที่ล้าสมัยในขณะที่อาชญากรรมเนี่ยมีความก้าวหน้าลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วมากรวดเร็วจนกระทั่งคุณจะต้องปรับตัวการปรับตัวของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าองค์กรอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้แอปใช้สิ่งต่างๆนะครับในการพัฒนาแต่กระบวนการยุติธรรมเรายังคงล้าสมัยแล้วก็ยังคงที่ยังใช้วิธีการแบบเดิมๆนะครับในขณะเดียวกันที่อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเหล่านี้ใช้ทั้งชั้นเชิงใช้ทั้งเทคนิคใช้ทั้งเงินใช้ทั้งอิทธิพลใช้ทั้งความสามารถเพื่อที่จะหลุดรอดกลับมาเพราะในบรรดาทั้งหมดเนี่ย9 ข้อหาซึ่งมีทั้งเรื่องของอาชญากรรมที่หนักนะครับที่ผมมองแล้วเนี่ยที่เป็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงอาชญากรรมข้ามชาติก็ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทั้ง9 ข้อหาเนี่ยฟอกเงินนี่คือเรื่องที่สำคัญคุณตั้งฟอกเงินช้าคุณตั้งข้อสังเกตไหมว่าขนาดคุณไปบ้านไอ้จีนเนี่ยคุณยังพบเงินตั้ง8 ล้านเลยไอ้บ้านที่สาทรเนี่ยแต่ไอ้คดีตู้ห่าวเนี่ยคุณไม่เจอเงินเลยอ่ะคุณไม่เจอเงินสดเลยแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวคุณเจอเงินในบัญชีแสนเดียวแต่คุณไม่เจอเงินสดนั่นแสดงว่าคุณออกข้อหาเนี่ยฟอกเงินช้าซึ่งผมตามแล้วตามอีกถ้าคุณจำไทม์ไลน์ที่ผมเมื่อกี้ให้ได้นะผมตามเรื่องฟอกเงินเมื่อไหร่จะออกฟอกเงินเมื่อไหร่จะออกฟอกเงินนี่คือความชักช้าของกระบวนการยุติธรรมอันถือว่าเป็นการอยุติธรรมความยุติธรรมที่ชักช้าก็คือความอยุติธรรมนี่เองมันเป็นไปโดยปริยายอยู่แล้ว
ถ้าคุณใช้เวลา2ปีในการดำเนินการเรื่องสารพยานคุณไม่มีความหมายหรอกครับมันโดนเงินปิดปากหมดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยไว้ใจแต่วิธีการที่จะให้อัยการเข้ามาอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนได้เนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นฮะนี่คือวิธีที่ทำให้อธิบดีกรมสอบสวนของอัยการเนี่ยได้เข้ามาในสำนวนคดีตั้งแต่การชั้นสอบสวนถ้าไม่งั้นตำรวจก็ทำสำนวนไปแล้วตำรวจที่ไหนเดี๋ยวผมบอกคุณจะตกใจตำรวจที่สอนอยานาวาในการทำคดีใหญ่อย่างเงี้ยคุณให้สอนอยานาวาทำอะแทนที่คุณจะเอาคดีอย่างเงี้ยยกไปให้บชกสืบสวนกลางกองปราบทำแต่คุณก็ยังให้สอนอยานาวาจนกระทั่งสอนอยานาวาเนี่ยมีคนที่อยู่ถุงเงินเข้าไปมีเรื่องของเรื่องโน้นเรื่องนี้เละเทะไปหมดถ้าคุณทำกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจนนี่คือบทสรุปในเรื่องของตู้ห่าวซึ่งอันหมายความว่าณจากวันนี้ไปจะมีการกระบวนการทำลายล้างพยานเอกสารหลักฐานคุณเชื่อผมอะไรที่ส่งไปมันอาจจะหล่นหายไปกลางทางเพราะมีตัวอย่างแล้วที่ภูเก็ตมันทำหายได้คลิป CCTV เป็นหลักฐานจะทำให้อัยการมีข้อออกได้ว่าเอ้ยพยานหลักฐานอ่อนไม่สั่งฟ้องส่งไปที่ศาลก็อาจจะมีพยานหลักฐานตกหล่นไปเช่นพยานคนนี้เคยให้การอย่างนี้ไว้ปรากฏว่ามันกลับมามันไม่มาให้การละเรียกมาก็ไม่มาละนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมเวลาผ่านไปและผลประโยชน์และเงินในกรณีที่จำเลยเนี่ยมีอิทธิพลจำเลยมีอิทธิพลเพราะอะไรคุณดูง่ายๆ8,000 ล้านน่ะเฉพาะทรัพย์สินที่เห็นเนี่ยคุณยังไม่เห็นเงินสดคุณยังไม่เห็นอะไรเยอะอ่ะคุณเห็นสายสัมพันธ์มั้ยคอนเนคชั่นคุณเห็นคอนเนคชั่นเค้ามั้ยว่าเค้าถ่ายรูปกับใครนี่คุณเห็นคนสนับสนุนเค้ามั้ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังจะเป็นนายตำรวจใหญ่เป็นนักการเมืองอะไรทุกวันนี้ก็หายกันไปหมดแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมาช่วยในกระบวนการสนับสนุนทำให้คดีเนี้ยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดยกฟ้องอันตรายนะครับผมทำให้คุณเห็นเรียงไทม์ไลน์ให้คุณดูเพื่อให้สังคมได้ตระหนักว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันผุกร่อนมันผุกร่อนเมื่อมันผุกร่อนไปที่ฐานรากแล้วเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่โครงสร้างมันจะแข็งแรงได้ในเมื่อรากฐานเนี่ยต้นน้ำเนี่ยอันเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นเนี่ยมันถูกซัดถูกกัดกินถูกกัดกร่อนไปมันเป็นไปไม่ได้ครับที่โครงสร้างข้างบนมันจะแข็งแรงได้เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งผมไปร้องถึงนายกผมไปร้องถึงนู่นนี่นั่นมันก็เป็นตัวผมเพียงแต่คนเดียวแต่ในปัจจุบันเอาละมันก็มีคนอยากจะทำอยากจะเรียนแบบนะครับผมก็ไม่ว่าแต่ผมขอยืนยันว่าจะต้องไม่มีเบื้องหลังเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีผลประโยชน์หรือมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง